เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 5G MM Wave ก่อนจะพูดถึง MM Wave เรามาทำความรู้จักกับความถี่ที่ใช้ในการสื่อสาร 5G กันก่อนดีกว่าใน 5G เราจะใช้คลื่นความถี่3ช่วงได้แก่ sub 1 GHz sub 6 GHz และ MM Wave แต่ละความถี่มีความแตกต่างกันอย่างไรเราไปดูกันเลยสับ1กิกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำกว่า1กิกะเฮิรตซ์สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วต่ำแต่ครอบคลุมพื้นที่ได้ในบริเวณกว้างสับ6กิกะเฮิรตซ์เป็นคลื่นที่มีความถี่อยู่ในย่าน1ถึง6กิกะเฮิรตซ์สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วปานกลางและครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยกว่าสับ1กิกะเฮิรตซ์ MM Wave เป็นคลื่นที่มีความถี่ในย่าน30ถึง300กิกะเฮิรตซ์สามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงแต่ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยจากความถี่ที่สูงทำให้ MM Wave มีความยาวคลื่นน้อยซึ่งอยู่ระหว่าง 1-10 มิลลิเมตรและนี่ก็คือเหตุผลที่เราตั้งชื่อเจ้าคลื่นนี้ว่าคลื่นมิลลิเมตรหรือ MM Wave จากที่กล่าวไปแล้วว่า MM Wave มีพื้นที่ครอบคลุมน้อยโดยมีรัศมีของเซลล์หรือพื้นที่ให้บริการประมาณ100เมตรดังนั้นผู้ใช้งานที่อยู่นอกเซลล์จะไม่สามารถรับส่งข้อมูลหรือใช้งานเจ้าคลื่น MM Wave นี้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มสถานีฐานหรือ Base Station ให้มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ MM Waveยังมีความยาวคลื่นที่ใกล้เคียงกับขนาดของเม็ดฝนทำให้สามารถถูกดูดซับไปกับน้ำฝนและเราจะไม่สามารถใช้งานคลื่นดังกล่าวได้ในขณะฝนตกไม่ใช่เพียงแต่น้ำฝนเท่านั้น MM Wave ยังถูกลดทอนพลังงานเมื่อเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศดังนั้นการส่ง MM Wave จึงจำเป็นต้องใช้พลังงานสูงเพื่อให้สามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้สำเร็จและหากมีสิ่งกีดขวางระหว่างเส้นทางการเคลื่อนที่ MM Wave จะถูกดูดซับและเกิดการสะท้อนกับสิ่งกีดขวางที่มีขนาดใหญ่กว่าความยาวคลื่นซึ่งปรากฏการณ์นี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการสื่อสารด้วยเช่นกันในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน MM Wave และได้นำ MM Wave มาประยุกต์ใช้ใน 5G เพื่อรองรับบริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการที่ต้องการความเร็วสูงหรือ EMBB การใช้บริการที่มีการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ IoT จำนวนมากหรือ MMTC และการใช้บริการที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูงและความหน่วงต่ำหรือ URLLC